สวัสดีครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้จะเป็นโคมไฟแบบ UFO นะครับขนาดกำลังวัตต์ที่ร้านระบุมานะครับจะเป็นขนาด 200,000 วัตต์นะครับด้านนี้คือด้านบนจะมีแผงโซลาร์เซลล์ติดอยู่เพื่อรับพลังงานจากแสงแดดนะครับแล้วก็ชาร์จลงแบตที่อยู่ในโคมนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นด้านที่ให้แสงสว่างนะครับตามที่สังเกตนะครับจะมีโคมไฟค่อนข้างเยอะส่วนมากแล้วโคมไฟจะมีปุ่มสวิตช์ออนออฟตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวสัญญาณไปรับคำสั่งจากรีโมทที่เราสั่งงานนะครับตัวรีโมทจะเป็นแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งเปิดให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้คือเปิดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะสว่างพอสมควรนะครับเพราะว่าจำนวนโคมไฟมันมีเยอะนะครับตัวนี้การที่เราจะซ่อมโคมไฟ UFO แบบนี้นะครับเราต้องถอดน็อตที่อยู่ด้านบนที่อยู่รอบๆตัวโคมแบบนี้ออกนะครับตัวภายในของโคมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยแบตลิเธียมนะครับน่าจะเป็นแบตขนาด 32650 จำนวน3ก้อนนะครับตัวนี้แล้วก็มีวงจรควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับวงจรควบคุมนะครับอาจจะมีการเสียหายได้นะครับแต่ว่าแบตยังดีอยู่นะครับดังนั้นผมจะมีวงจรมาแนะนำแบบนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้ผมจะมารีวิวตัววงจรตัวนี้นะครับที่จะมาขับโคมไฟ UFO แบบนี้นะครับขนาดใหญ่แบบนี้มาดูกันเลยนะครับทีนี้ผมจะใช้รีโมทในการสั่งให้ตัวโคมทำงานเต็มที่เลยนะครับนี่ครับอันนี้คือโคมทำงานเต็มที่แล้วนะครับก็จะได้แบบนี้ผมจะใช้แคมมิเตอร์แบบนี้นะครับเพื่อวัดกระแสไฟ DC นะครับตอนนี้ที่วัดได้คือ 4.7 แอมป์นะครับแสดงว่าโคมตัวนี้กินไฟอยู่ที่ 4.7 แอมป์ที่ 3.2 โวลต์นะครับวัดเท่ากับโวลต์คูณกระแสนะครับดังนั้น 4.7 คูณ 3.2 ก็จะได้ 15.04 วัตต์นะครับจะสังเกตว่าโคมไฟที่ใช้งานจริงๆนะครับน้อยมากนะครับก็คือ15วัตต์นั่นเองนะครับแต่ว่าทางโรงงานระบุมาว่าเป็น 200,000 วัตต์มีท่านผู้ชมสงสัยแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับว่าทำไมโรงงานระบุมาโอเวอร์สเปคมากนะครับที่ผมเข้าใจนะครับก็คือว่า 200,000 วัตต์นั้นไม่ใช่วัตต์ของไฟฟ้าแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าโคมไฟกินไฟ 200,000 วัตต์ไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นการคำนวณแสงสว่างน่าจะได้เทียบเท่ากับหลอดไฟแบบดั้งเดิมนะครับขนาด 200,000 วัตต์ประมาณนี้นะครับที่ผมเข้าใจแต่ว่าโรงงานอาจจะระบุมาแบบค่อนข้างที่จะเยอะเกินอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นจุดขายของเขาก็เป็นได้นะครับดังนั้นถ้าหากว่าโคมไฟตัวนี้กินไฟแค่15วัตต์นะครับผมดูแล้ววงจรผมก็สามารถขับได้นะครับตัวนี้15วัตต์ตอนนี้ผมก็ได้ต่อวงจรตัวใหม่แทนวงจรเดิมแล้วนะครับนี่ครับนี่คือวงจรตัวใหม่นะครับที่ผม เปลี่ยนจากวงจรเดิมที่ติดมาจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นวงจรรุ่น YX408B เป็นวงจรที่เอาไว้สำหรับเปลี่ยนโคมไฟทั่วไปนะครับที่วงจรเดิมของโคมไฟนั้นๆ นะครับมีอาการ เสียหรือว่าทำงานไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับก็สามารถใช้วงจรนี้ไปเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าหากว่าเปลี่ยนแล้วแสงสว่างน้อยกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิมถ้ายังไม่พอใจในความสว่างนะครับก็สามารถดัดแปลงได้นะครับผมมีคลิปดัดแปลงหลายคลิปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็สามารถหาดูย้อนหลังได้นะครับหน้าตาของวงจรนี้นะครับเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นวงจรขนาด60วัตต์นะครับจะมีตัวต้านทาน1 R0 นะครับจำนวน4ตัวแบบนี้นะครับแล้วก็มีไดโอดตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะครับส่วนวิธีต่อใช้งานก็ไม่ยากครับที่วงจรมันจะมีตัวมาร์กบอกอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเป็น LED บวก LED ลบก็คือจุดนี้นะครับก็คือต่อไปที่โคมไฟนะครับก็จะเป็นขั้วบวกขั้วลบของหลอดไฟ LEDแล้วก็ S บวก S ลบตัวนี้ก็คือต่อไปยังแผงโซลาร์เซลล์นะครับก็คืออันนี้จะเป็นขั้วบวกอันนี้จะเป็นขั้วลบของแผงโซลาร์เซลล์นะครับส
่วน b บวก b ลบก็ต่อไปที่แบตเตอรี่นะครับ b บวกก็คือขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับ b ลบก็คือขั้วลบของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับก็คือต่อไม่ยากต่อตามนี้ได้เลยนะครับต่อมาผมจะลองเปิดไฟดูนะครับว่าวงจรเดิมนะครับมันให้ความสว่างแบบไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวกดรีโมทเปิดนะครับนะครับอันนี้คือหลอดไฟติดแล้วนะครับก็จะให้ความสว่างประมาณนี้นะครับถ้าเรามองด้วยตาเปล่าอาจจะมองไม่เห็นแตกต่างระหว่างของเดิมๆกับของที่ผมเปลี่ยนวงจรนะครับถ้าจะให้เห็นข้อแตกต่างนะครับเรามาวัดกระแสไฟได้นะครับตอนนี้ที่ผมอ่านได้นะครับก็อยู่ที่ 2.02 แอมป์นะครับจะสังเกตว่าวงจรตัวใหม่นี้นะครับมันสามารถจ่ายไฟให้กับโคมไฟนะครับวัตต์น้อยกว่าที่มาจากโรงงานนะครับดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าแสงสว่างที่ได้จากวงจรใหม่ตัวนี้นะครับมันน้อยกว่าที่ติดมาจากโรงงานนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราสามารถดัดแปลงให้มัน เพิ่มกระแสได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำต่อไปนะครับตอนนี้วงจรมันจ่ายไฟอยู่ที่ 1.92 แอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มตัวต้านทานตัวนี้นะครับขนานเข้ามานะครับ4ตัวไปดูว่าวงจรนี้นะครับมันจะจ่ายกระแสเพิ่มได้กี่แอมป์นะครับวิธีการเพิ่มตัวต้านทานนะครับก็คือสามารถต่อขนานที่จุด 1R0 ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับกระแสเพิ่มขึ้นมาเป็น 2.83 แอมป์อันนี้เป็นวิธีการที่เพิ่มความสว่างให้กับวงจรนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมนำวงจรเดิมๆไปต่อแล้วความสว่างได้น้อยกว่าเดิมนะครับก็สามารถเพิ่มความสว่างด้วยวิธีนี้ได้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการให้โคมไฟมันสว่างสูงสุดเลยนะครับก็สามารถต่อแบบนี้ได้นะครับใช้สายไฟนะครับมาต่อบายพาสที่จุด R1 R2 R3 R4 ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมเลือกที่จุด R2 แบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะเหลือ1 R0 ไว้สัก2ตัวแบบนี้ก็ได้นะครับผมจะลองเปิดไฟด้วยรีโมทนะครับสังเกตกระแสไฟนะครับมันจะอยู่ที่ 6.9 แอมป์นะครับตอนนี้ค่อยๆลดมา 6.8 แอมป์กระแสของวงจรที่ติดมากับโรงงานนะครับมันสามารถจ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4.7 แอมป์แต่ตอนนี้แผงวงจรที่ผมเปลี่ยนใหม่แล้วก็ดัดแปลงให้มันทำกระแสได้สูงสุดนะครับมันก็ได้อยู่ประมาณ 6.5 แอมป์นะครับตอนนี้คือมันจะลดลงมาจาก7แอมป์ตอนแรกมัน7แอมป์เลยนะครับนี่ครับถือว่ากระแสไฟสูงกว่าของเดิมมากๆนะครับแบบนี้อันนี้เป็นแนวทางนึงนะครับในการเพิ่มความสว่างเดี๋ยวมาดูหลอดไฟนะครับว่ามันสว่างขนาดไหนดูผ่านกล้องอาจจะดูไม่ค่อยเห็นความแตกต่างมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันสว่างกว่าของเดิมมากๆนะครับเพราะว่าหลอด LED เนี่ยความสว่างมันนะครับจะมากหรือน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับกระแสไฟที่ไหลผ่านตัวมันนั่นเองนะครับในที่นี้ก็คือกระแสไฟไหลได้ประมาณ6แอมป์6หรือ7แอมป์นะครับก็ถือว่าสูงมากนะครับตอนนี้กระแสไฟอยู่ที่ 6.3 แอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามือแตะที่ตัว MOSFET นะครับตอนนี้ MOSFET ก็รู้สึกว่าจะมีความร้อนขึ้นมานะครับแต่ไม่ร้อนมากนะครับก็อุ่นๆอันนี้เป็นเพราะว่ากระแสที่ไหลผ่านวงจรมันเยอะพอสมควรนะครับวิธีแก้อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถนำ MOSFET นะครับที่เบอร์เดียวกันนะครับมาต่อขนานเพิ่มจำนวนได้นะครับจะทำให้ตรงนี้ไม่ร้อนมากนะครับอันนี้คือเป็นแนวทางในการซ่อมโคมไฟโซล่าเซลล์ทั่วไปนะครับแต่ว่าวันนี้จะพิเศษกว่าที่เป็นอื่นก็คือมันจะมีโคมไฟที่ใหญ่กว่าปกตินะครับซึ่งในท้องตลาดตอนนี้ก็มีจำหน่ายราคาไม่แพงนะครับโคมไฟแบบนี้ถ้าว่ามันเสียท่านผู้ชมท่านใดอยากซื้อใหม่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากซ่อมนะครับเพราะว่ามันจะประหยัดต้นทุนได้แล้วก็เราสามารถกำหนดคุณภาพได้นะครับก็สามารถ
ดูจากคลิปผมได้นะครับวิธีการเพิ่มคุณภาพก็คือก็สามารถเพิ่มจำนวน1 R0 หรือ bypass แบบนี้ได้หรือว่าขนานตัว MOSFET ได้นะครับก็จะทำให้วงจรสามารถทำงานได้ดีขึ้นนะครับแบบนี้สำหรับวันนี้ผมก็จะมีข้อมูลในการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับถ้าว่าอนาคตมีอะไรใหม่ๆที่อยากจะนำเสนอเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปต่อไปนะครับถ้าว่าท่านผู้ชมสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามใต้คลิปได้นะครับส่วนวันนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ